จะเล่าตอนที่มีดราม่าที่เชียงใหม่อ่ะวันที่กูโดนดราม่าแล้วอ่ะพออีกวันรุ่งขึ้นอ่ะแม่กูหายไปเลยเว้ยเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอะไรรู้ป่ะแม่ไปล้มหัวฟาดอยู่บนดอยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเอ้าหน้าพวกกูด้านเนี่ยนะหน้าอย่างมึง3ตัวด้านอยู่กับตีนกูตั้งแต่มึงเข้ามาเก็บตัว30กว่าวันมึงรู้สึกว่าแบบมีใครที่มึงหมั่นแบบไม่ค่อยชอบที่หน้าหรือว่าแบบว่าไม่ได้อยากเป็นเพื่อนด้วยป่ะมีเชิญคนพิเศษของเราวันนี้คือกะหรี่สาวแห่งขอมณีจรัสอามีนารีนาจันโอชาที่เพิ่งจบไปก็คือบางกอกคณิกาค่ะเป็นไงละครใช่ละครมาวะละครเรื่องล่าสุดคิดว่าไงเหมาะกับบทตัวเองเลยไหมคิดว่าเหมาะนะคิดว่าคิดว่าเหมาะไม่มีใครคู่ควรกับบทนี้ไปมากกว่ากูแล้วล่ะใช่ไหมล่ะกูอยากให้มึงพูดคำที่มันเป็นไวรัลมากที่สุดที่ตอนที่มึงด่าพี่ฟ้าตอนนั้นอะเอาดิหน้าพวกกูด้านเนี่ยนะหน้าอย่างมึง3ตัวด้านอยู่กับตีนกูอีกกูว่าบทเนี้ยมันกูไม่สามารถนึกหน้าใครออกเลยนอกจากไอ้มีนาไม่จริงหรอกค่ะนะคะทุกคนอาจจะรู้จักไอ้มีนาในฐานะนักแสดงท่านหนึ่งนางงามท่านหนึ่งแล้วก็แบบเป็นผู้อะไรผู้อะไรเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ท่านหนึ่งนะคะก็อยากจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังในชีวิตจริงว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงจุดเด่นของมีนานะคือเป็นนางงามที่มีรอยสักเต็มตัวกูอยากรู้ว่าที่มาของรอยสักพวกนี้มาได้ยังไงอ้าวกูไปร้านสักไงกูก็รู้ค่ะไม่คือเนี่ยแบบคือตอนเด็กอะเป็นเด็กที่แบบซ่าเด็กแบบเด็กแสบอะไม่ใช่ตอนเด็กหรอกตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เออแต่เป็นวัยที่มันทำได้แล้วแต่ว่ารอยสักอะเราชอบแล้วเราก็อยากสักรอยสักแรกเลยอะก็คือแอบแม่ไปสักแล้วเป็นยังไงแม่บอกว่าก็คือหลบแบบอันนี้คืออันแรกที่อยู่ตรงเนี้ยที่อันใหญ่ๆตรงเนี้ยอันแรกทีนี้เราก็ไปสับมาแล้วกล่าวว่าตรงเนี้ยมันไม่มีใครเห็นอยู่แล้วมันใส่กางเกงขาสั้นมันก็ยังมิดอ่ะเราก็ไปสับนานแล้วนะแม่ก็ไม่รู้มีวันนึงใส่กางเกงขาสั้นแบบกางเกงนอนอ่ะขาบานๆที่บ้านอ่ะแล้วนั่งกอดเข่าแล้วเผลอหลับแล้วเหมือนกางเกงมันถลกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแม่กูเดินมาเห็นพอดีแล้วเป็นไงกูกำลังหลับอยู่แม่กูกระชากนี่มันอะไรเนี่ยมึงถอดออกมาให้หมดเลยว่ามีตรงไหนอีกแล้วก็บอกกูว่าถ้ากูไปสับมาอีกอันนึงอ่ะจะไม่ให้ไม่ต้องกลับมาบ้านไม่ต้องเข้าบ้านเลยแล้วถ้าลูกนอนนอกบ้านเลยหรอกูก็สับเต็มตัวแล้วก็คืออยู่บ้านเหมือนเดิมไม่คือต้องบอกก่อนทุกคนว่าเอาจริงๆป่ะสังคมไทยอ่ะมันชอบมองว่าคนที่มีรอยสักอ่ะดูแบบชั้นต่ำเขาเป็นคนไม่ดีแต่มึงสมัยเนี้ยณช่วงสมัยนี้นะมันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วค่ะหนึ่งเลยนะคะสระบนตัวกูแต่ส่วนมากจะไปหนักหัวคนอื่นตลอดนะคะแล้วก็นี่มองว่ารอยสักของไอ้นีนานะมันแบบมันสวยแล้วมันก็ดูมีแบบเรื่องราวมันเป็นศิลปะเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะเขาอยากทำอะไรก็เรื่องของเขานะแต่จริงๆอะตอนไปสับมาถามว่าแบบมันก็กลัวคนนู้นคนนี้มองไม่ดีก็ส่วนหนึ่งใช่ป่ะมันก็เราก็ใช้ชีวิตของเราแต่อีกก้าวหนึ่งที่ต้องวัดใจเลยคือตอนมาประกวดนางงามเนี่ยแหละเพราะว่ามันไม่เคยเห็นใครที่แบบมีรอยสักขนาดเนี้ยแล้วมาประกวดต่อให้เขามีอ่ะเขามีอันเล็กๆแล้วเขาก็เอารองพื้นกบ
ล้วของมึงกบไหมไม่กบไงก็ตอนที่เป็นไวรัลที่ขอนแก่นอ่ะมึงจำได้ว่าอันนั้นคือกูก็มีคนแนะนำบอกว่าถ้าเกิดไปประกวดอ่ะต้องแบบกบนะก่อนที่จะเวลาขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยกูก็แบบตอนแรกก็แอบคิดว่าหรือจะทำตามที่คนอื่นแนะนำอะไรเงี้ยแต่กูก็แบบเปิดไปเลยดีกว่าวัดใจถ้าโดนด่าก็คือโดนด่าไปเลยมันไม่ได้อยู่ที่รอยสักหรอกค่ะมันอยู่ที่นี่ค่ะจริงค่ะนะคะหน้าตาเรามันแบกทุกอย่างไปแล้วไม่แล้วคือกูอยากรู้ว่าแล้วทำไมถึงตัดสินใจจะมาประกวดคืออันเนี้ยเชื่อป่ะทุกคนที่ทำรายการที่เป็นนางงามคือจะต้องถามคำถามนี้ตลอดซึ่งถ้าเป็นกูโดนถามกูก็เบื่อเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆคนที่อยากรู้อะว่าทำไมอะไรคือปัจจัยหลักๆที่ทำให้มึงมาประกวดนางงามคือเอางี้ตั้งแต่เกิดไม่มีความฝันเลยว่าอยากเป็นนางงามแล้วก็มีความเขินด้วยถ้าจะมาถ้ากูมาประกวดอ่ะเพื่อนกูจะต้องร้องแบบอุ้ยประกวดแล้วนะไม่ใช่อย่างเงี้ยเออแต่คือกูทำงานในวงการบันเทิงอ่ะทำมาเกือบทุกอย่างแล้วแต่มันไม่คือมันไม่แมสมันไม่ดังมันคือลองมาหมดแล้วอ่ะมันเหลืออีกอย่างนึงที่กูยังไม่ได้ลองอ่ะแล้วคือปีก่อนหน้ามันเป็นปีพี่ฟ้าด้วยไงเรามองแล้วว่ามันค่อนข้างสักเซสมากๆเราก็เลยแบบเออสักตั้งหนึ่งสักตั้งหนึ่งเผื่อแบบอันนี้มันจะแบบเปลี่ยนชีวิตเราซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะทุกคนนะวันนี้มีแฟนคลับติดตามตั้งมากตั้งมายชื่อเสียงละครซีรีส์รายการต่างๆนะคะเป็นคนดังนะคะระดับโลกเลย เนี่ยเขาด่ากูแล้วช็อตเนี้ยด่าเถอะแหมแล้วกูอยากรู้ว่าตั้งแต่พอจบชีวิตหลังประกวดมาแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนคือเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มออดิชั่นเลยอะทำไมเปลี่ยนอย่างนี้เล่าให้ฟังก็แบบมึงกูไม่เคยมีคนมาให้ความสนใจกูเยอะขนาดเนี้ยกูคิดว่าแบบถ้ากูประกวดอาจจะต้องรอแบบเข้าไปแข่งรอบประเทศก่อนมันถึงจะนู่นนี่นั่นแต่กูอะไปออดิชั่นมิสแกรนด์ขอนแก่นแค่วันแรกอะแล้วเหมือนคนสนใจกูมากเลยแล้วก็แบบเทรนด์ทวิตเตอร์นู่นนั่นนี่ซึ่งกูยังไม่เคยเล่นทวิตเตอร์ด้วยซ้ำมึงเข้าใจปะมันก็แบบอุ้ยแล้วด้อมอ่ะคือไม่รู้ว่ามันต้องมีด้อมเขาบอกว่าเปิดด้อมหน่อยสิว่าด้อมคืออะไรอ่ะเขาพอเขาเปิดปุ๊บมันเต็ม 5,000 แบบทันทีเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะคนมันจะดังอ่ะเนาะเออก็นั่นแหละกูอยากรู้ว่าตอนช่วงเวลาที่มึงประกวดนางงามอะไรคือสิ่งที่มึงคิดว่ามันไม่ถนัดเลยสำหรับมึงกูไม่ชอบวิธีการใช้ชีวิตของทุกคนเวลาอยู่ในกองของนางงามไม่ใช่ของทุกคนของนางงามที่มันจะเป็นแพทเทิร์นว่าเฮ้ยการมาอยู่ในมิสแกรนด์มันต้องทำตัวแบบนี้ว่ะซึ่งมันไม่ใช่กูเลยแล้วกูก็ไม่ทำมันจะต้องมีการแบบชิงดีมันต้องทำตัวแบบหิวแสงแล้วก็แบบวู้กระตู้หูกระเติร์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องหาแสงกระโตกกระตากแล้วก็แหกปากแล้วก็ทำเป็นม่วนจอยซึ่งกูไม่จอยแล้วทำไมกูต้องแอบว่าจอยนึกออกปะไม่หมายถึงว่าบางจังหวะเราก็เอนจอยนี่หรอกพี่แต่บางอันเรารู้สึกว่าไอ้อันนี้กูแล้วแบบทุกคนต้องทำเป็นหนูขึ้นไปเต้นอย่างสนุกทั้งที่กูไม่เคยฟังเพลงนี้ด้วยซ้ำกูจะบอกอะไรให้ว่าจริงๆแล้วการเป็นนางงามนะมันไม่น่าลำบากใจเท่ากับการที่จะต้องมาใช้ชีวิตรวมกับผู้หญิง70-80ชีวิตเข้าใจปะเอ็นเนอร์จี้แต่ละคนจะตีกันสุดๆไปเลยคนนึงก็จะตอแหลคนนี้ก็จะแบบว่าอีกคนนึงก็จะนิ่งๆอีกคนนึงแต่ว่าพอเอามารวมกันแล้วมันจะทำให้แบบว่าหงุดหงิดอะพอเราอยู่ใกล้ๆอะกูก็แบบเฟดตัวออกมาบ่อยๆเพราะกูรู้สึกว่าเออแบบนี้กูรับไม่ไหวไวที่ไหนกูแบบไม่สามารถเอาง่ายแค่เรียกถ่ายรูปรวมอะโอ้โหทุกคนแม่งเหมือนแมงวีบินเข้ากองไฟอะกูแบบแล้วทุกคนจะต้องแบบยืนหน้าจะเล่นตัวนี้ยืนหน้าสุดแข่งเท้าสูงที่สุดเนี่ยจะต้องออกมาแต่จะต้องทำท่าใหญ่ๆอ่ะเพราะกูพอเขาเรียกถ่ายรูปรวมปุ๊บกูเดินไปหลังสุดเลยแล้วกูว่าอ้าวแย่งกันเลยค่ะแล้วมึงว่าตัวมึงมีของอะไรนะกูว่ารู้สึกว่าที่กูเข้ามาอยู่ในท็อป10เพราะว่ากูมีความสามารถกูสามารถแบบเอาไปทำต่อได้ในหลายด้านเออแล้วกูว่ากูสามารถสร้างรายได้ให้องค์กรได้ก็จริงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์มาแล้วนะคะแล้วว่าในกองอ่ะตั้งแต่มึงเข้ามาเก็บตัว30กว่าวันมึงรู้สึกว่าแบบมีใครที่มึงหมั่นแบบ
ไม่ค่อยชอบขี้หน้าหรือว่าแบบว่าไม่ได้อยากเป็นเพื่อนด้วยป่ะมีอย่าบอกเราว่ากูก็มากอยู่ไม่คือไม่ได้แบบไปเกลียดเขาหรือว่าอะไรแต่มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือจริตไม่ตรงกันกูก็จะไม่ยุ่งไปเลยกูไม่ไปทำอะไรกับเขาเนี่ยหรอกว่าเราก็อยู่กันแค่นี้มีมึงมีอุ้มมีใครป้าออยป้าออยเพียเออคนอื่นที่เรารู้สึกว่าเราแบบน่าจะปวดหัวเราก็ไม่ยุ่งเราก็เฟดแค่นั้นเองจริงเพราะว่านางงามตอนที่ประกวดอ่ะมันจะจับแบบเป็นกลุ่มใช่แล้วส่วนมากคนที่อยู่ด้วยกันอ่ะมันก็จะนิสัยคล้ายๆกันมันต้องการสิ่งเดียวกันแล้วถ้าเอิญว่าณช่วงจังหวะนั้นอ่ะกลุ่มที่ดูอุบาทที่สุดในมิสแกรนด์ตอนนั้นก็คือกลุ่มของเอลซ่ามีนาป้าอ้อยอุ้มแล้วก็พี่เทียกลุ่มที่ดูอุบาทแล้วก็เลเทคที่สุดคือกลุ่มเราก็คือแบบมันรู้สึกว่า energy มันเข้ากันได้มันก็เลยอยู่ด้วยกันได้ที่นั่นรู้สึกว่ามันพอดีอ่ะ มันไม่ได้แบบว่าเราเอาไลฟ์สไตล์เราใกล้กันด้วยจบแค่นั้นค่ะไม่ต้องมีอะไรมากแล้วอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าไอมีนาเป็นนักกีฬาลีลาดตั้งแต่ตอนเด็กใช่ไหมถูกแล้วก็เอาสกิลเนี้ยมาใช้บนเวทีมิสแกรนด์จนได้เป็นคนเปิดโอเพนนิ่งมิสแกรนด์ค่ะไม่คิดว่าจะได้เปิดด้วยนะเอาจริงป่ะแต่สับตีนแตกเลยนะตอนนั้นโอ้โหแต่ว่าแม่มีนานะยายแหม่มนะซ่าเห็นนะตามไปทุกงานเลยตามไปซัพพอร์ตลูกโอ้วันนี้เป็นแก้วตาดวงใจของคุณแหม่มเออมีอันนึงจะเล่าตอนที่มีดราม่าที่เชียงใหม่อ่ะเออวันที่กูโดนดราม่าแล้วอ่ะพออีกวันรุ่งขึ้นอ่ะแม่กูหายไปเลยเว้ยหายไปเลยแล้วกูแบบวันนี้แม่ไปไหนถามแบบแอดมินด้อมอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าเหมือนตอบไม่ได้แล้วก็ไม่เนียนอ่ะเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอะไรรู้ป่ะแม่ไปล้มหัวฟาดอยู่บนดอยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเอ้าจริงๆคนเดียวแล้วไม่มีใครบอกกูเพราะกลัวกูจะแบบเครียดเออเหมือนเขาอะไปไหว้พระกับพวกด้อมกูแล้วทีเนี้ยเขาก็เดินไปตรงไหนไม่รู้คนเดียวแล้วแบบเหมือนไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรไม่รู้วูบแบบหัวฟาดแล้วแอดมินด้อมก็แบบเดินตามหากันจนไปเจออะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเข้าโรงพยาบาลแต่กูไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นอะโอ้โหแล้วพอรู้เรื่องแล้วรู้สึกไงรู้เรื่องตอนประกวดเสร็จนานแล้วอะโอ้โหยายแหม่มเก็บความลับดีมากเพราะว่ายายแหม่มรู้วงในของจริงเขาไปไหว้พระขอบอกว่าขอให้กลัวแบบว่ามีคนรักแบบว่ามีแฟนคลับเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่านี่เห็นละบางครั้งยังรู้สึกว่าเออมันดีกว่าการที่มีแบบว่าครอบครัวคอยตามแบบให้กำลังใจโดยตลอดแล้วแม่มึงก็อยู่กับด้อมมึงด้วยก็คอยแบบว่าประสานงานกันให้รู้สึกว่าอันนี้คือเป็นด้อมคุณภาพแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็อันนี้ขอถามเป็นคำถามส่วนตัวเพราะว่าเหมือนกันว่ามึงไม่ได้เจอพ่อเลยไม่ได้เจอเลยหรือว่าเจอหรือว่ายังไงคือตอนกูเกิดมาเนี่ยกูก็เจอพ่อกูอยู่ถึงประมาณ4ขวบคือหลังจาก4ขวบอ่ะกูก็ไม่เจอพ่อกูอีกเลยแต่ครั้งสุดท้ายที่กูเจอพ่อกูมันเป็นอย่างงี้คือเหมือนตอนนั้นกูเด็กมากใช่ป่ะกูก็ไม่รู้หรอกว่าเออพ่อแม่กูมีปัญหาอะไรกันกูไม่รู้แต่ว่ากูจะรักแม่มากกว่ากูสนิทกับแม่แต่พ่อกูจะแบบเหมือนแบบบอกไม่ถูกอ่ะเด็กมันจะติดแม่เข้าใจป่ะเออกูก็ฟังแม่พูดอะไรกูก็เชื่อแล้วมันมีครั้งนึงแม่กูบอกว่าคือพ่อกูเขาจะไปกับประเทศเขาหรือว่าไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแม่กูบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดพ่อมาครั้งเนี้ยถ้าเจอเขาเดินมาหน้าบ้านหรือว่าเจอตรงไหนอ่ะให้วิ่งหนีทันทีให้วิ่งหนีเข้ามาในบ้านหรือว่ามาหาแม่ให้เร็วที่สุดห้ามไปคุยห้ามไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาจริงเว้ยเขาจะมาทำอะไรก็มาที่บ้านเขาไม่ทำอะไรกูวิ่งหนีนั่นแหละคือครั้งสุดท้ายที่เจอที่ได้เจอกันเออแต่กูเพิ่งมารู้ตอนโตว่าเขาอะพ่อกูขู่แม่กูว่าจะมาขโมยกูไปอยู่อิหร่านแล้วใครอะก็คือกลับมาไม่ได้อีกเลยก็ว่าวิ่งหัวซุนเลยค่ะแล้วแม่กูกลัวว่ากูจะโดนแบบว่าเอาไปอยู่ที่นู่นแล้วไม่ได้เจอกูอีกอะไรเงี้ยเลยเอากูไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลแม่แล้วก็เซ็นเอกสารแบบดูแลบุตรคนเดียวเออด้วยความที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวรักแม่เลี้ยงเดี่ยวก็คือไม่เคยมีแฟนอีกเลยนะแม่เหรอโอ้โหเพียบว้าวแม่กูมีแฟนเพียบแรงมากกี่คนก็ไม่รู้ตั้งแต่กูโตมาแล้วกูเห็นนะนี่รอแรงมากโอเคจะคิดวันนี้เลยเดี๋ยวกูไปสัมภาษณ์เจมส์ส่วนแต่ว่าเลิกมีไปแบบเป็น10ปีแล้วถ้าจะว่าช่วงที่เขาแบบมีแฟนใหม่เลยเป็นช่วงแบบกูแบบเด็กแบบเริ่มโตประถมมัธยมอะไรเงี้ยแต่พอกูเข้ามาคือนานแล้วอ่ะที่เขาไม่มีก็แก่แล้วมึงยังจะมีอีกเหรอเรายังติดอยู่อ่ะทำไมอ่ะเพ
พอจบหลักประกวดมาแล้วมึงก็รู้สึกว่ามึงพอใจแล้วไหมกับผลงานต่างๆกับงานที่กำลังมีอยู่ตอนนี้รู้สึกว่ามิสแกนให้สิ่งที่มึงต้องการไหมถามว่าพอใจไหมพอใจมันแบบคือชีวิตกูก็เปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่ตัดสินใจมาประกวดอ่ะถามการมาประกวดอ่ะกูได้สิ่งที่ตอบกลับมากูว่ามันคุ้มแล้วแต่ถามว่าพอไหมสำหรับผลงานต่างๆกูรู้สึกว่ากูอยากไปไกลมากกว่านี้อยากได้ไกลอีกใช่ด้วยความที่แบบศักยภาพของมึงอ่ะมันยังสามารถไปได้ไกลมากกว่านี้อีกมากมากแล้วสิ่งที่มึงต้องการจากคนดูจากองค์กรมึงต้องการอะไรจากคนดูจากคนดูจากแฟนคลับจากองค์กรต้องการอะไรคือถ้าจากแฟนคลับกูก็ขอแค่เขาแบบอยู่ซัพพอร์ตกูไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วส่วนจากองค์กรอ่ะก็ขอแค่แบบสนับสนุนกูในทางที่กูอยากทำอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็ทำอยู่อ่ะมีอะไรจะบอกบอสอวัฒน์ไหมคุณอวัฒน์อิสระไกรศรีที่กำลังนั่งรับชมอยู่ตอนนี้นะคะคือจะบอกว่าขอบคุณบอสมากกูจะเล่าอีกทีนึงคือกูอ่ะเคยตอนที่กูประกวดเสร็จแรกๆอ่ะแล้วกูเข้าไปคุยกับบอสตอนเซ็นสัญญาเขาถามกูอยากทำอะไรกูบอกอยากเล่นละครเขาบอกเล่นทำไมละครตังค์ก็ได้น้อยไลฟ์ชั่วโมงนึงได้เงินเยอะกว่าอีกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูเหมือนไม่ฟังกูอ่ะกูว่าทำใจแล้วตอนนั้นเสียใจว่าแบบคงไม่ได้เล่นแล้วหลังจากนั้นผ่านไปไม่ถึงเดือนนะมึงเขาโทรหากูบอกว่าวันที่13ตุลาว่างไหมเดี๋ยวจะพาเข้าไปช่องวันกูแบบก็คือทำเหมือนไม่ฟังอ่ะแต่ว่าเขาช่วยเขารับฟังแล้วเขาก็แบบช่วยผลักดันอะไรเงี้ยบอสอวัฒน์อ่ะเป็นคนที่สนับสนุนเด็กตัวเองมากๆนะหลายๆคนจากภายนอกอ่ะอาจจะแบบอาจจะมองว่าอุ๊ยทำไมดันเด็กคนนู้นคนนี้ไม่เท่ากันคือจริงๆเขาดันตามศักยภาพของคนคนไหนใฝ่เขาก็จะดันแบบสุดๆเลยแล้วเขาเป็นคนที่แบบต่อให้เขาจะทำอะไรให้เรามากๆมาแต่ว่าเขาไม่พูดแค่ไม่พูดมันแบบรักนะแต่ไม่พูดอ่ะไอ้หลอกเขาแหละมีข่าวอะไรก็โดนด่าคนด่ามิสแกนท็อกซิกท็อกซิก11คนมงคนที่ออกมาปกป้องก็มีอยู่แค่คุณอวัฒน์อิสระไกรศรีคนเดียวที่มายืนไมค์ต่อปากแล้วก็พูดแก้ตัวให้กับเด็กๆทุกคนเออแต่อีกเรื่องนึงที่แบบเขาดีกับกูมากก็คือแบบกูแบบว่าสร้างดราม่าหลายรอบแล้วทุกครั้งที่แบบว่ามันมีคนมาด่าอะไรเงี้ยเขาจะแบบเฮ้ยมันก็เป็นอย่างคือหมายถึงว่าคนที่ฟังในสารที่กูพูดอะแต่ตีความไปแบบแต่เขาอะมองออกว่าแบบที่พูดหมายถึงคือแบบมันไม่มีอะไรอะแล้วเขาก็แบบปกป้องอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่ปกป้องเด็กตลอดนะคะแล้วก็ไม่รู้อะสำหรับน้องที่อยากจะเข้ามาประกวดนะอยากให้เป็นคนที่อยากเข้ามาจริงๆอ่ะอยากให้เป็นคนที่เข้าใจองค์กรมิสแกนกับคุณอวัฒน์อิสระไกรศรีมากจริงๆอ่ะลองแบบว่าลองไปศึกษาดูว่านิสัยใจคอแกเป็นคนแบบไหนบางทีแกอาจจะไม่ได้ชอบคนที่แบบประจบประแจงทำตัวเด่นอยู่ตลอดเวลาเลยคือมันก็ไม่ได้ผิดนะนะแต่ว่าแบบไม่รู้ว่ามันทุกคนจะต้องหาซิกเนเจอร์ของตัวเองความสามารถของตัวเองมาแบบแสดงให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะเห็นเองโดยที่เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั้นพี่ขวานอ่ะแล้วต่อว่านี่ละครล่าสุดที่เพิ่งจบไปทำไมเรื่องอะไรนะบางกอกไข่กาบางกอกไข่กาเล่นเป็นแม่ไข่มุกเออมีรู้สึกว่าบทเนี้ยมันเหมาะกับตัวเองเลยปะถามว่าเหมาะไหมก็เหมาะสิกูว่าไม่มีใครสามารถด่าคนอื่นได้อีกันเลยได้โดยที่แบบว่าหน้าตายังดูนิ่งคือคนนะชอบบอกว่ากูอ่ะแบบโอ๊ยเล่นได้อยู่แล้วแต่กูคือมึงเข้าใจป่ะไข่มุกในบทอ่ะมันต้องด่าคนซึ่งถามว่าในชีวิตจริงกูด่าคนไหมกูด่าแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ผู้คำหยาบเป็นจะเล่นได้มึงเข้าใจป่ะคือมันไม่ได้หมายความว่ากูไม่ต้องทำการบ้านอะไรเลยซึ่งอย่างอื่นในตัวไข่มุกมันแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกูเลยนะเว้ยทั้ง attitude mindset หรือว่าลักษณะนิสัยอ่ะคือมันโคตรต่างกับกูแค่ผู้คำหยาบเฉยๆแล้วคนมามองว่าแบบเฮ้ยมันง่ายอ่ะแบบมันไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยหรอซึ่งกูแบบเอาดิเอาสักบทดิเอาสักบทดิก็มีบทนั้นอันนั้นแหละที่เป็นไวรัลเยอะๆอ่ะที่แบบถ้าหน้าพวกกูด้านเนี่ยนะหน้าอย่างมึงด้านด่าเลยอันนั้นอันนั้นมันเป็นฉากเปิดตัวแล้วคนจำก็จริงอ่ะไอ้มีนานะเวลามันพูดอะไรหรือว่าเวลามันแสดงอะไรอ่ะคือมันจะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงและเนี่ยหนูกูคิดว่ามันเป็น
เอกลักษณ์อย่างนึงที่ทำให้คนอ่ะชอบมันเพราะว่ามันอ่ะเป็นมันแบบนี้คือหลายๆคนจากภายนอกอาจจะมองว่าเอ้ยไอ้เหี้ยทำไมมันทำตัวแบบนี้วะไอ้สัตว์ทำไมมันพูดจาแบบนี้วะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะบางทีเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการที่คนมาพูดดีๆกับเรามาคอยประจบประแจงเราเสมอเราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าไอ้นี่มันจริงใจว่ะแต่พอเวลามันพูดจาเรายังสัมผัสได้ว่าเออไอ้นี่มันเป็นคนจริงใจนะแบบมันพูดออกมาแบบจากความรู้สึกจริงๆนะต่อให้มันจะต่ำช้ามากก็ตามนะคะแต่ก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจถูกค่ะหรือเปล่าตอนนี้ก็มีงานอะไรอยู่บ้างที่ให้ติดตามติดตามหมอก็มีให้รอลุ้นไปด้วยกันดีกว่าตอนนี้มีงานที่แบบกำลังลุ้นอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันจะได้ไหมมันจะมาไหมก็รอติดตามส่วนอีเวนต์ต่างๆก็แบบตามใน IG ได้เลยก็จะคอยบอกตลอดแล้วในคือมึงแสดงละครมาหลายเรื่องใช่ปะมันมีหลายบทบาทที่มึงได้เล่นแต่กูแค่อยากรู้ว่ามีบทไหนที่มึงอยากเล่นมากที่สุดถ้าอยากเล่นมากที่สุดอะกูอยากเล่นโรแมนติกดราม่าเพราะว่าที่กูเล่นทุกเรื่องอ่ะส่วนมากอ่ะกูจะได้เล่นแบบเป็นคนที่ไม่มีคู่อ่ะเป็นแบบว่าคนที่ใส่ไม่ดีตัวร้ายบ้างหรือว่าเข้ามาแบบเป็นคอนฟลิกต์อ่ะแต่ว่ากูยังไม่เคยเล่นแบบมีความรักอ่ะแล้วกูรู้สึกว่ากูเป็นคนข้างรักกูอยากลองเล่นอะไรแบบนี้นี่ใช่ความข้างรักใช่คืออยากเล่นเป็นฟิลโรแมนติกดราม่าอยากเล่นแบบมีความลับบ้างผู้กำกับท่านไหนนะคะที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะก็สามารถมาทับทามตัวน้องมีนาลินาชลมรชัยจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไปได้นะคะใช่ค่ะนี่ที่คิดว่ามันน่าจะมันเล่นได้ทุกบทอยู่แล้วล่ะอีเนี่ยมันตีสองหน้าเก่งอยากลองอยากแล้วก็ตอนนี้เห็นไปเปิดคลินิกกับพี่ลินมาลินเป็นไงบ้างธุรกิจนักธุรกิจสาวก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่กูแบบว่าลงทุนทำอะไรที่แบบไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนคือคลินิกเนี้ยมันมีสาขาแรกมาแล้วไอ้หลินแล้วก็คนอื่นๆอ่ะเขาทำสาขาแรกมาแล้วซึ่งมันแบบว่ากำไรมันเยอะมากเว้ยกูเลยรู้สึกว่าถ้าให้กูไปเริ่มทำคลินิกเองหรือไปทำอย่างอื่นเองอ่ะมันมากเกินไปเออแล้วเรายังไม่ได้แบบความรู้เออไม่มีประสบการณ์ซึ่งถ้าเราไปแบบไปร่วมกับเขาซึ่งเขาทำกันมาแล้วอ่ะมันแบบลองเริ่มแบบนั้นก่อนดีกว่าก็เลยเออลองดูแล้วเป็นไงก็เนี่ยเพิ่งเปิดไปได้เดือนกว่าเองอะคือคนเข้าเยอะมากวันนั้นกูแวะไปกูจะทำเลเซอร์กูโกนไปได้อย่างเดียวกูไม่ได้เลเพราะว่าพนักงานเออแล้วกูก็ต้องเอาพนักงานไปให้ทำลูกค้าก่อนกูนั่งจนเกือบทุ่มนึงอะก็ยังกูเลยกลับเลยก็คาริสคลินิกนะคะสาขานวลจันทร์ก็ใครผ่านไปแถวเลียบด่วนก็คือแวะไปได้มีแบบครบเกือบทุกอย่างรีวิวคลินิกไปเลยก่อนอ่ะแล้วขอถามได้ป่ะเรื่องความสัมพันธ์มีความรักไหมหรือว่าแบบสเปคเป็นแบบไหนคือกูไม่ได้อยากจะเสือกหรอกนะแต่ว่ามันอยู่ในสคริปต์ของกูสเปคเหรอสเปคก็ต้องเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษนิสัยแบบว่าให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เสมอต้นเสมอปลายจำเป็นต้องเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเคยคบแต่ผู้ชายโอเคเข้าใจเรื่องละแล้วอันนี้คำถามสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆที่ไม่จำเป็นต้องเป็นมิสแกรนด์ที่อยากจะเข้าวงการบันเทิงที่อยากจะมีความสามารถหลายๆด้านมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆหน่อยก็ตัวเองก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นนะเนาะแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขึ้นได้และอยากบอกก็คือจะบอกว่าคือบางครั้งเราอยากเป็นอะไรอ่ะมันแบบบางทีเราต้องรักมันจริงๆแล้วก็มันต้องไม่เลิกพยายามเอาจริงว่ากูเล่นแบบตั้งแต่เด็กนะเว้ยจนเล่นมาหมดทุกอย่างแล้วเล่นเยอะมากแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะจนกูรู้สึกว่าชีวิตนี้กูอาจจะไม่ได้แบบมีคนรู้จักกูก็ได้กูอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จทางด้านเนี้ยจนมันแบบเหมือนแบบตัดพ้อในใจแล้วก็แบบว่าคิดว่าเออชีวิตนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็อยากบอกว่าถ้าชอบมันจริงลองแบบพยายามไปเรื่อยมันแบบบางทีเรามองว่ามันไม่ถึงสักทีแต่มันอาจจะถึงในก้าวต่อไปตอนไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนี่นะคะน้องๆฟังไว้จำแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองท้ายที่สุดนี้นะอยากจะฝากคำคมไว้ว่าดูดังไม่ได้แปลว่าดังดูดับ
ไม่ได้แปลว่าดับแต่เท่าดื่มแล้วขับโดนปรับแน่นอนค่ะไม่ขอฝากท่านี้ท่านี้เกี่ยวอะไรอ่ะทำท่านี้ขอจบรายการนะคะด้วยท่านี้นะเอลซ่าไฮไกส์อย่างเงี้ยเอลซ่าไฮไกส์นะคะวันนี้นะคะขอจบรายการไปก่อนนะคะกับคุณวินามินาวินาวินา